กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับผมนายช็อตตี้บูโจว่าอีกเช่นเคยครับวันนี้ครับอยู่ที่เกมยิงซอมบี้ชื่อดังนะครับ Back for Blood นั่นเองครับเป็นผู้สร้างเดียวกับ Left 4 Dead เลยนะก็คือเป็นเกมที่ยิงซอมบี้ชื่อดังมาเป็น10ปีแล้วครับแต่ว่าเขานับ3ไม่เป็นครับก็เลยข้ามไปเลข4เลยพร้อมกับเปลี่ยนชื่อเกมด้วยนะบรรยากาศแล้วก็อารมณ์ต่างๆที่เราจะได้รับจากการเล่นเกมนี้เรียกได้ว่าคิดถึงจริงๆครับเล่นแล้วคิดถึง Left 4 Dead จริงๆนะฮะก็ตอนนี้ใครอยากจะเล่นนะครับสามารถทดสอบได้แล้วบนระบบ PC ผ่านสตรีมซึ่งวันเวลาอะไรยังไงราคาเท่าไหร่นะครับเปิดจริงเมื่อไหร่ผมจะเขียนไว้ที่ใต้คลิปนะครับเผื่อมันมีการเปลี่ยนแปลงครับสำหรับในเกมนี้นะครับจะมีเรื่องของสถานะของตัวละครเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะฮะจะไม่ได้เหมือนภาคก่อนหน้านี้นะครับคืออย่างเช่นตัวนี้ครับชื่อวอล์กเกอร์ครับยิงแม่นยำนะฮะแล้วก็ดาเมจแรงอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือจะเพิ่มแม็ก HP ให้กับเพื่อนด้วยส่วนคนต่อไปนะครับเป็นคุณหมอก็ตามอาชีพเขาเลยครับจะสามารถแบบฮีลได้ชุบชีวิตได้ดีกว่าชาวบ้านเขานะครับคนต่อไปครับคารี่ครับผมเขาบอกว่าเซนดีกว่าคนอื่นครับแล้วก็จะใช้ช่องเก็บไอเทมเนี่ยได้มากขึ้นแล้วก็ทำให้ทีมเราเนี่ยใช้ไอเทมได้ไวขึ้นกว่าเดิมด้วยครับคนต่อไปครับผมจิมนะฮะคนนี้มากับสไนเปอร์ครับเขาจะเล็งปืนได้ไวครับฆ่าแล้วก็จะยิงแรงขึ้นนะฮะแล้วก็ทำให้ทั้งทีมเนี่ยยิงเข้าจุดอ่อนได้แรงขึ้นด้วยครับส่วนคนต่อมาคือฮอฟแมนนะครับฆ่าแล้วจะได้รับกระสุนเพิ่มครับแล้วก็จะเพิ่มช่องเก็บระเบิดมากขึ้นด้วย1ช่องนะฮะแล้วก็ทำให้ทีมของเราเนี่ยคนกระสุนได้มากขึ้นด้วยครับผมคนต่อไปครับอีวานเกโลครับคนนี้ครับผมชอบมากครับเวลาที่โดนจับแบบนี้นะครับเราสามารถที่จะแหกออกมาได้ครับแต่มีคูลดาวน์นะทุก60วิซึ่งคนนี้สตามิน่าจะขึ้นไวนะฮะแล้วก็ทำให้ทั้งทีมเนี่ยวิ่งเร็วขึ้นด้วยครับคนต่อไปนะครับมอมนะฮะหรือว่าคุณแม่นั่นเองครับคุณแม่มีความสามารถในการชุบชีวิตเพื่อนได้1ครั้งต่อด่านนอกจากนี้ยังเพิ่มช่องเก็บไอเทมรักษาด้วยนะซึ่งจะเพิ่มให้กับทั้งทีมเลยนะครับจากเดิมอาจจะเก็บได้1ชิ้นก็จะกลายเป็น2ชิ้นอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็ความสามารถอีกอันนึงคือทำให้ทีมถูกชุบชีวิตได้มากกว่าเดิมครับก็มันจะมีโควต้าแบบด่านนึงคนนี้จะถูกชุบได้2ครั้งถ้ามีคุณแม่ก็จะกลายเป็น3ครั้งอะไรแบบนี้เป็นต้นครับแล้วก็คนสุดท้ายครับฮอลลี่ครับผมคนนี้ครับสายสเตมิน่าเลยครับก็คือจะฟื้นสเตมิน่าได้ถ้าเกิดฆ่าศัตรูครับเพิ่มความถึกแล้วก็ทำให้ทั้งทีมเนี่ยมีสเตมิน่าที่มากขึ้นด้วยก็จะเห็นว่าตัวละครแต่ละตัวเนี่ยจะมีความสามารถที่แตกต่างกันไปและมีมากกว่า4ตัวละครเพราะฉะนั้นคุยกันให้ดีก่อนนะครับว่าจะเลือกใครครับถ้าเกิดข้อมูลตัวละครผิดอะไรไปก็ขออภัยมาณที่นี้นะครับเนื่องจากตอนนี้เนี่ยมันมีให้เราเล่นแค่5ตัวละครครับบางตัวเนี่ยข้อมูลยังไม่มีอย่างเช่นคนหัวม่วงที่บอกว่าเซนดีกว่าคนอื่นเนี่ยเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าดีกว่ายังไงนะครับก็ต้องรอให้มันเปิดก่อนละกันเนาะคราวนี้เรามาดูฝั่งซอมบี้กันบ้างครับมีเบรกเกอร์ครับคือแบบว่าตัวใหญ่มากครับทุบทีเดียวพื้นสะเทือนครับแล้วก็มีอ๊อกครับผมตัวนี้คือตัวใหญ่กว่าตัวเมื่อกี้อีกนะครับเป็นบอสเลยของด่านแรกครับปาลูกชิ้นระเบิดได้ด้วยส่วนตัวต่อมาครับตัวนี้ครับสนิชเชอร์เป็นตัวกรีดนั่นเองครับจะเรียกฝูงซอมบี้มาเพิ่มทันทีนะฮะส่วนตัวต่อไปตัวนี้โคตรหล่อเลยครับชื่อแฮกครับถ้าเกิดมันจับเราได้มันจะกินเราเลยครับแล้วมันก็ยังมีตัวอื่นๆอีกนะครับเช่นตัวนี้ครับผมแขนใหญ่ครับฟาดโคตรแรงจับเราได้ด้วยนะแล้วก็จะมีตัวระเบิดครับแล้วก็มีตัวแบบว่าว่องไวครับกระโดดไปมาได้อะไรเงี้ยก็รวมๆแล้วนะฮะมีซอมบี้เยอะกว่าภาคที่แล้วนะฮะหมายถึงซอมบี้พิเศษนะแล้วก็มีตัวละครที่มากกว่าภาคที่แล้วพร้อมกับความสามารถติดตัวและก็ให้กับทีมด้วยครับเอาล่ะก็เดี๋ยวผมจะเอาบรรยากาศการเล่นจริงให้ดูนะครับซึ่งอันนี้ครับจะเป็นหน้าล็อบบี้ครับคือจะเป็นเหมือนกับค่ายทหารนะมันก็จะมี NPC หลายคนนะครับอย่างเช่นคนนี้ครับก็คือเราเอาไว้ทำการเล่นนั่นเองซึ่งตอนนี้ก็จะมีแคมเปญโหมดกับเวอร์ซันแคมเปญก็คือเล่นตามในเรื่องไปนั่นแหละเรื่อยๆนะครับก็ปัจจุบันเนี่ยมันจะมีความยากทั้งหมด3ความยากด้วยกันนะครับส่วนเวเทอร์แลนด์เนี่ยก็คือจะเริ่มยิงเพื่อนกันเองเลือดรดแล้วนะครับส่วนไนท์แมร์นี่ก็คือจะหนักกว่าเดิมอีกจากเมื่อกี้ 35% นี้ 60% เลยนะครับก็คือการสร้างดาเมจต่อผู้เล่นพวกเดียวกันนะครับแล้วก็จะแบบว่ามีศัตรูมากขึ้นอะไรมากขึ้นศัตรูจะเก่งขึ้นด้วยนะครับก็เรียกได้ว่าไหวแค่ไหนเอาแค่นั้นก็แล้วกันส่วนด้านล่างก็คือจะมีบทให้เราเลือกนะครับซึ่งณเดโมเนี่ยก็จะมีแค่แอคเดียวนะครับ8ด่านยาวๆเต็มๆเลยครับผมเดี๋ยวลองเล่นให้ดูเลยก็แล้วกันซึ่งผมจะเล่นแบบเวเทอร์แลนด์นะฮะซึ่งแน่นอนว่าเกมนี้มันเล่นได้ทั้งหมด4คนด้วยกันเราก็ต้องไปชวนเพื่อนมาก่อนแต่ถ้าเกิดไม่มีก็ไม่เป็นไรนะมันก็จะสามารถแบบแรนดอมไปหาชาวบ้านเขาเล่นได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วถ้าเกิดเราอยากจะเพิ่มพงเพื่อนๆเข้ามาทำอย่างไรจริงๆกดด้านขวาบนหรือตรงนี้ก็ได้นะเดี๋ยวผมด้านขวาบนกันละกันก็จะสังเกตเห็นว่ามันมีเรื่องของระบบการแอดเพื่อนที่เป็นเฉพาะในเกมนี้เผื่อเราไม่ได้เป็นเพื่อนในสตรีมกันไงส่วนถ้าเกิดว่าเป็นเพื่อนในสตรีมกันเนี่ยมันสามารถที่จะชวนเขาเข้ามาได้เลย
ซึ่งวิธีการก็ง่ายๆเราก็แค่คลิกที่ชื่อของคนที่ต้องการชวนแล้วก็ invite to play ได้เลยแล้วเดี๋ยวมันจะไปเด้งใน Steam Overlay ของเขานะครับก็ถ้าเกิดเขากดตอบรับเนี่ยมันก็จะเข้ามาในตี้เราแค่นี้แหละง่ายๆครับผมเริ่มต้นมาท่านผู้ชมก็ต้องเลือกตัวละครก่อนก็ตามที่ได้เกริ่นไปครับว่าตอนนี้เล่นได้ทั้งหมด5ตัวละครนะครับแล้วก็จะมีตัวของเด็กให้เลือกด้วยซึ่งเดี๋ยวจะอธิบายเพิ่มเติมนะครับว่าเด็กเนี่ยมันก็คือการจัดการนั่นเองครับระบบการก็จะเป็นสิ่งใหม่ในภาคนี้เช่นเดียวกันในการเล่นแต่ละด่านย่อยนะครับมันจะมีตัวของการ์ดสุ่มขึ้นมานะครับว่าในภารกิจที่เราเจอเนี่ยจะมีความสามารถอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าหรือว่าถ้าเกิดเราทำภารกิจครบเนี่ยก็จะได้รับรางวัลเพิ่มเติมพร้อมกับเราจะต้องเลือกนะครับ1ในการ์ดที่อยู่ในเด็กของเราซึ่งเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนะครับว่าไอ้การ์ดน่ะจะหาอะไรเพิ่มได้ยังไงเพราะฉะนั้นเลือกให้ดีครับส่วนตัวเวฟแรกผมแนะนำมีดครับคอมแบทไหนเพราะว่าเราสามารถที่จะโจมตีโดยการแบบกดมีเลียก็คือใช้มีดอะครับแทงทีเดียวซอมบี้ตายได้เลยครับคือมันจะแรงกว่าพวกขวานพวกอาวุธอะไรอย่างเงี้ยในเบื้องต้นนะครับพอท่านผู้ชมเข้ามาแล้วครับก็ลองเดินดูรอบๆนะครับมันจะมีพวกปงพวกปืนให้เก็บด้วยแล้วก็ตรงกล่องสีส้มนะครับมันจะเป็นตัวที่เอาไว้ใช้ในการซื้อของนั่นเองก็จะมีทั้งเติมเลือดซื้อกระสุนแล้วก็ซื้อบัฟของทีมนะฮะซื้อไอเทมสะดวกใช้ต่างๆมากมายนะครับในด่านแรกเนี่ยเรายังไม่มีตัวของเงินมากพอนะฮะก็ไม่เป็นไรครับเราก็ออกเล่นเลยก็ได้ท่านผู้ชมก็อาจจะต้องแวะในทางที่มันแบบมีห้องลับห้องอะไรอย่างเงี้ยด้วยนะครับเพราะว่ามันจะมีพวกปืนไงพวกไอเทมต่างๆระเบิดยาเยอะรวมไปถึงเงินนะครับก็จะมีดรอปอยู่ด้วยนะครับแล้วก็ที่ผมชอบอีกอย่างนึงคือมันมีการปิงด้วยครับถ้าไม่ได้ตั้งคีย์บอร์ดอะไรกดตัวคิวอ่ะมันจะเป็นการปิงไว้บอกครับว่าตรงนี้มีของอะไรนะครับนี่คือบรรยากาศด่านแรกนะครับละไม้คล้ายกับตอนที่อยู่ในโรงแรมเหมือนกันนะเนี่ยเนี่ยครับใช้มีดครับผมทีเดียวแตกเป็นไงแล้วก็มีเลือดโชลมทั่วเลยครับก็ต้องดูดีๆแล้วกันสังเกตชื่อนะครับอุ้ยมีวาร์ปโชว์ไปด้วยหนึ่งทีนี่ไงมีคนเก็บเงินได้เห็นไหมครับเอ้ยอ้าวเนี่ยเจอพวกศัตรูที่เป็นซอมบี้พิเศษนะฮะตัวระเบิดครับมาถึงเจอตั้งแต่แรกเลยเนื่องจากผมเล่นเวเทอร์แลนด์นะครับพยายามอย่ายิงพวกเดียวกันนะครับส่วนปืนเกมเนี้ยมันจะมีเรื่องของระดับความแรงด้วยเช่นขาวเขียวน้ำเงินอะไรอย่างเงี้ยครับมีนะฮะแล้วก็ตัวของอุปกรณ์ในการแต่งปืนเนี่ยถ้าเกิดเราเก็บมาตามฉากมันจะสุ่มมาเลยนะรวมไปถึงการซื้อในกล่องส้มๆเมื่อกี้ด้วยนะบางทีมันก็จะสุ่มมาเลยว่าจะได้อะไรครับความแรเท่าไหร่นะฮะแล้วก็มันจะมีพวกชิ้นส่วนอุปกรณ์เนี่ยแยกต่างหากขายด้วยนะครับอยู่ในกล่องส้มนั่นแหละลองไปคุยๆดูครับสำหรับเรื่องของการโยนถังระเบิดและยิงเพื่อให้เกิดระเบิดหรือไม่ก็ยังอยู่นะครับรวมไปถึงอีเวนต์ทริกเกอร์ครับที่จะส่งเสียงดังแล้วก็จะมีซอมบี้มาบุกเยอะๆอะไรแบบนี้ก็ยังคงมีอยู่เหมือนเดิมนะครับก็เรียกได้ว่าหายคิดถึงแน่นอนนะใครที่กำลังรอ Left 4 Dead ภาคใหม่ต้องมาเล่นเกมนี้นะครับบอกเลยครับสนุกสนานครับผมสิ่งที่ท่านผู้ชมจะต้องระวังอยู่อย่างนึงเลยคือเวลาเราโดนโจมตีไปสักพักหนึ่งนะครับมันจะทำให้แม็ก HP ของเราลดแล้วมันก็จะไม่สามารถฟื้นได้ยกเว้นว่าเราจะต้องไปที่ตู้กล่องพยาบาลนะครับเราจะสามารถฟื้นแม็ก HP กลับคืนมาได้แล้วถ้าเกิดเราแบบพันแผลหรือว่าแบบกินยาอะไรเงี้ยมันจะไม่สามารถเพิ่มตัวของแม็ก HP ได้นะครับอันนี้ก็ต้องระวังไว้นะแต่เวลาเรากินยาขวดอะที่เป็นยากระปุกอะส่วนใหญ่แล้วเลือดมันก็จะล้นหลอดเป็นสีฟ้าแต่มันจะค่อยๆลดลงเรื่อยๆไงเออก็เหมือนภาคที่แล้วอ่ะส่วนเรื่องของตู้ยาเนี่ยหน้าตาก็จะคล้ายๆเดิมเลยนะครับเราสามารถใช้ได้ฟรี1ครั้งนะครับหรือว่าถ้าเกิดเราจะใช้อีกอ่ะมันก็จะใช้เงินทั้งหมด400หน่วยด้วยกันท่านผู้ชมดูด้านซ้ายล่างเห็นแม็ก HP ผมไหมเนี่ยคือผมเล่นมาถึงด่านหลังๆแล้วเนี่ยแม็ก HP มันไม่เต็มไงก็ต้องใช้วิธีเนี่ยครับเก็บตังไว้เพื่อที่จะฟื้นเลือดหรือว่าเอาไปทำอย่างอื่นต้องบริหารจัดการให้ดีครับในภาคนี้นะครับเราสามารถโยนกระสุนแล้วก็ไอเทมให้เพื่อนได้ด้วยนะครับเพียงแค่การกดเปิดกระเป๋าขึ้นมาครับกดปุ่มแท็บครับแล้วก็ลากได้เลยหรือจะคลิกซ้ายคลิกขวาก็ได้นะได้ทั้งกระสุนได้ทั้งเงินนะครับได้ทั้งปืนนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเล่นไปสักระยะหนึ่งเนี่ยจะประสบปัญหากระสุนหมดนะครับเราไม่ควรที่จะใช้ปืนที่มันมีกระสุนแบบเดียวกันจำนวนมากเดี๋ยวมันจะแย่งกระสุนกันไงก็ต้องแบ่งหน้าที่กันใช้ลูกซองบ้างใช้สไนเปอร์ใช้ไรเฟิลบ้างอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับอีกเรื่องนึงที่ควรระวังไว้คือเรื่องของสเตมินานะครับคือเกมเนี้ยมันสามารถวิ่งได้แล้วนะครับมันจะมีสเตมินาลดด้วยรวมไปถึงการใช้อาวุธระยะประชิดนะครับมันก็จะลดสเตมินาของเราเหมือนกันเพราะฉะนั้นในบางภารกิจนะครับที่เราจำเป็นจะต้องวิ่งหนีเนี่ยอันนี้บอกเลยว่าต้องบริหารจัดการพลังงานให้ดีนะครับใช้อาวุธระยะประชิดรัวๆไม่ได้นะครับถึงแม้ว่าจะดอกเดียวตายก็ตามครับสิ่งที่มีเพิ่มขึ้นมาในภาคนี้คือฝูงอีกาครับผมถ้าเกิดว่าเราไปเผลอยิงโดนขึ้นมานะครับหรือว่า
เราไปอยู่ใกล้มันจนเกินไปอะครับมันก็จะเรียกฝูงซอมบี้มานะครับเพราะฉะนั้นอันนี้แล้วแต่กลยุทธ์ครับจะโกยเธอโยมก็ได้นะครับหรือว่าจะหันหลังกลับไปแล้วก็ยิงรัวๆแต่ก็ระวังกระสุนหมดนะถ้าเกิดใครเล่นระดับความยากเวเทอร์แลนด์ขึ้นไปนะครับไอตัวซอมบี้พิเศษอะจะเกิดบ่อยมากครับและบางทีมา2ตัวด้วยนะ3ตัว4ตัวอะไรเงี้ยก็เรียกได้ว่าท้าทายดีนะครับสนุกดีครับส่วนเรื่องของจุดเซฟนะครับหรือเป็นเซฟพอยต์เนี่ยยังคงเหมือนเดิมก็คือเข้ามาที่ประตูเซฟใช่ไหมครับนั่นแหละแล้วมันก็จะจบฉากนะครับเมื่อจบด่านก็จะมีการสรุปด้วยนะฆ่าซอมบี้ไปเท่าไหร่สร้างดาเมจเท่าไหร่ก็คือเป็นผลงานดีๆนี่แหละของแต่ละคนมันก็จะโชว์ขึ้นมาครับเช่นการยิงเพื่อนอย่างเงี้ยว่ายิงโดนมากน้อยแค่ไหนหรือไม่ยิงโดนเลยอะไรเงี้ยก็มีรางวัลให้เช่นเดียวกันนอกจากนี้ก็จะมีการสรุปเงินรางวัลที่จะได้รับด้วยนะครับรวมไปถึงซัพพลายพอยต์ซัพพลายพอยต์อันนี้คือเอาไว้ซื้อการ์ดนั่นเองครับแต่ว่าเราต้องเล่นจบด่านไปหมดก่อนนะมาเราถึงจะออกไปซื้อได้ที่ล็อบบี้นะฮะเนี่ยแหละครับก็คือจะเป็นลักษณะของการเชื่อมต่อกันระหว่างฉากก็ยังคงมีเหมือนเดิมครับแต่ว่าคราวนี้นะครับพอมันจะเริ่มด่านใหม่เนี่ยมันจะมีตัวของคอร์รัปชันการเกิดขึ้นมาแบบสุ่มอีกแล้วเพราะฉะนั้นอ่านไว้นิดนึงก็แล้วกันนะครับว่าในด่านนี้เนี่ยต้องระวังอะไรเป็นพิเศษหรือมีภารกิจอะไรให้ทำนั่นเองอย่างเช่นของผมด่านนี้ก็คือต้องไปเก็บไอ้แบตเตอรี่อ่ะนั่นแหละเดี๋ยวจะได้เงินเพิ่ม500นะครับแล้วก็เรื่องของการยังคงมีให้เลือกเหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบนะฮะก็เลือกได้เลยครับจะเอาอะไรเมื่อเริ่มต้นด่านใหม่เราก็ทำเหมือนเดิมครับคือดูก่อนในห้องมีของไหมนะครับถ้าไม่มีเนี่ยก็ไปกดที่ตัวของการซื้อของก็ปรึกษากับเพื่อนนิดนึงครับว่าเราจะซื้ออะไรครับจะซื้อบัฟที่มีผลประโยชน์ทั้งทีมไหมอะไรอย่างเงี้ยสำคัญนะฮะแต่ว่ามันใช้เงินเยอะ 1,500 ก็ต้องพิจารณากันว่าจะเอาอะไรส่วนผมอาจจะชอบแบบว่าเพิ่มช่องเก็บไอเทมที่มันเป็นแบบเก็บระเบิดมากขึ้นเก็บยามากขึ้นอะไรเงี้ยนะผมจะชอบอะไรแบบนั้นส่วนเรื่องของการแต่งปืนอ่ะผมจะยังไม่ซื้อเพราะว่าเดี๋ยวพอเราเล่นไปไกลๆครับปืนของเราเนี่ยมันจะไม่ใช่ระดับสีขาวแล้วไงเราอาจจะแบบไปรอเก็บปืนระดับสีม่วงสีน้ำเงินก่อนเดี๋ยวค่อยแต่งปงแต่งปืนอะไรก็ว่ากันไปนะครับและสิ่งที่ผมจะทำก่อนออกไปลุยคือการแชร์กระสุนกันเหมือนเดิมครับในมีแชร์ตรงแชร์ตังกันด้วยนะฮะจะได้คุยกันให้เรียบร้อยนะฮะจะอัพอะไรนะครับใครจะใช้อะไรส่วนพวกเนื้อเรื่องนะครับผมอยากให้ท่านผู้ชมเนี่ยดาวน์โหลดมาลองเล่นกันเองครับคือเหมือน Left 4 Dead อ่ะคือมันจะไม่ได้มีเนื้อเรื่องอะไรแบบมากมายนักนะครับตัวละครจะพูดคุยกันระหว่างเดินทางไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยบางทีแบบมีการวิทยุเนี่ยมาขอความช่วยเหลือแล้วแบบเราเหมือนกับเราไปไม่ทันนะครับเขาก็เลยแบบไม่รู้จะทำไงฆ่าตัวตายกลางวิทยุที่คุยกับเราเลยอะไรเงี้ยคือถ้าเกิดฟังออกก็ฟังไวครับมันจะได้บิ้วอารมณ์ของเราได้มากขึ้นนะครับก็แนะนำนะว่าให้โหลดมาเล่นกันเองครับจะได้แบบว่าสนุกสนุกนะครับไม่ว่าจะคนเดียวหรือ4คนก็ได้อันนี้แล้วแต่ครับหาเพื่อนไม่ได้ก็มาหาเอาดาบหน้านะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะเอาบรรยากาศแล้วก็ภารกิจตัวอย่างให้ดูกันละกันนะครับว่ามันมีภารกิจเหมือนไปภาคที่แล้วด้วยนะมีด้วยนะครับแล้วก็มีภารกิจที่แบบแปลกๆใหม่ๆนะครับให้เราทำด้วยเช่นเดียวกันครับตัวอย่างเช่นภารกิจบนเรือสำราญขนาดใหญ่นะครับคือเราจะเป็นจะต้องเอาระเบิดเนี่ยไปทำการวางระเบิดและก็ต้องหนีให้ได้ภายใน1นาทีนะครับเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมอาจจะวางแผนมาพร้อมกัน4คนเลยก็ได้เพราะว่าไอ้ระเบิดเนี่ยมันวาง2จุดไงตัวผมเนี่ยก็จะมากับเพื่อนเอาระเบิดมาวางคนละจุดแล้วก็แพ็คทีมกันมาเลย2คนแบบเนี้ยแล้วก็ให้อีก2คนเนี่ยคอยเคลียร์ซอมบี้ในชั้นต่างๆแต่ว่าเรือมันใหญ่ไงมันมีหลายชั้นน่ะก็เจอซอมบี้เยอะก็ไม่รู้ทำไงต้องหนีด้วยครับคือสู้ได้ก็สู้นะแต่ผมแนะนำให้หนีดีกว่าแต่ก็ต้องระวังตกสะพานตรงนี้ด้วยนะครับผมคิดว่าหลายคนน่าจะตกบ่อยมากเดินไม่ดีก็ตกสะพานนะครับแล้วก็จะทำให้เราเห็นว่าการดึงเพื่อนนะครับเหมือนใน Left 4 Dead ยังคงมีอยู่ในเกมนี้เช่นเดียวกันครับระวังตกสะพานนะอันนี้บอกแล้วเตือนแล้วครับอีกสักตัวอย่างหนึ่งก็แล้วกันนะครับก็เป็นภารกิจนะครับในการที่จะเอากระสุนเนี่ยมาบรรจุที่เครื่องยิงนะครับคล้ายๆกับภาค2ไหมไอ้ที่เราต้องไปหาน้ำมันมาใส่รถอารมณ์ประมาณเดียวกันเลยคือเราจะต้องไปเอาตัวของกระสุนเนี่ยมาใส่ตัวปืนใหญ่ครับพอเรายิงกระสุนไปแล้วเนี่ยซอมบี้มันก็จะกูกันมาไงเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกครับเราจะต้องแบ่งหน้าที่กันให้ดีครับก็คนนึงโยนระเบิดล่อซอมบี้อีกคนนึงแบบเตรียมรีโหลดกระสุนอีกคนนึงอาจจะแบบว่าช่วยแบบคุ้มกันโคเวอร์กันอะไรเงี้ยนะอย่างผมก็คือจะเอารั้วหนามเนี่ยมาวางไว้รอบๆปืนนะครับเพราะว่าเวลาซอมบี้มันผ่านรั้วหนามเนี่ยมันจะช้าลงแล้วก็ผัดกันโยนระเบิดล่อซอมบี้นะครับอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นแต่บางทีมันไม่ตามแผนไงถูกไหมเจอบอสเอ่ยเจออะไรเอ่ยมาไล่เราอย่างเงี้ยก็ไม่รู้ทำไงเหมือนกันครับก็ทุลักทุเลเหมือนกันกว่าจะผ่านไปได้ครับ
ก็พอหอมปากหอมคอเพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะครับสำหรับโหมดในเรื่องครับเรียกได้ว่าสนุกมากๆครับเล่นกันเป็นชั่วโมงเลยนะฮะสำหรับความยากแบบเบรเทอร์แลนด์ครับนอกจากแคมเปญแล้วนะครับมันยังมีโหมดเวอร์ซัสด้วยนะครับก็คือเป็นการแบ่งฝ่ายเล่นกับผู้เล่นอื่นนะครับซึ่งมันจะแข่งแบบ3แมตช์ด้วยการแบ่งเป็นฝ่ายผีแล้วก็แบ่งเป็นฝ่ายคนมันจะสลับกันเล่นนะสมมติผมเล่นเป็นผีก่อนแพ้หรือชนะไม่รู้แหละแมตช์ต่อไปเนี่ยก็จะได้เล่นเป็นคนมันจะสลับกันไปครับแต่เป็นที่น่าเสียดายครับผมอาจจะถ่ายทีที่ดูไม่ได้นะครับเนื่องจากว่าหาห้องไม่ได้นะครับคือคนมันน้อยมันมีแต่ซอมบี้นะฮะอารมณ์เนี่ยมันจะเหมือนประมาณใน Left 4 Dead อะครับก็คือเราเนี่ยเลือกซอมบี้ได้หลากหลายประเภทนะครับแล้วมีการแบบอัปเกรดด้วยนะเล่นไปเรื่อยๆมันจะได้ค่ามิวเทชันพอยต์อะแล้วก็มาอัปเกรดความสามารถของตัวเผ่าซอมบี้ของเราได้นะและเมื่อเริ่มเกมอะครับเราก็จะสามารถไปเกิดในบริเวณที่ไม่ได้อยู่ในหน้าจอของฝ่ายมนุษย์ได้นะครับพอเราเกิดแล้วเราก็ไล่ฆ่าได้เลยอารมณ์ประมาณ Left 4 Dead นั่นแหละครับสำหรับฝ่ายมนุษย์นะครับเราก็ต้องเลือกตัวละครเหมือนเดิมนะครับแล้วคราวนี้เราต้องเลือกเด็กด้วยนะครับมันก็จะมีเด็กเบื้องต้นให้ว่าเอ้ยเราจะเป็นสควอดลีดเดอร์หรือว่าจะเป็นแบบหน่วยพยาบาลหน่วยโอเปอเรเตอร์หน่วยแบบบูล้างผ่าอะไรเงี้ยจะมีเด็กสตาร์เตอร์ให้กับเราเลือกซึ่งเราก็สามารถแก้ไขได้ครับเดี๋ยวติดไว้ก่อนติดไว้2รอบเลยใช่ไหมโอเคพอเราจะเริ่มเป็นฝ่ายมนุษย์เนี่ยมันก็จะมีการ์ดเนี่ยให้เราเลือกครับก็ตอนนี้ก็ต้องเหมือนกับการสุ่มเหมือนเดิมครับเราก็ต้องเลือกทั้งหมด4ใบด้วยกันก็เต็มที่เลยครับคิดว่าอันไหนเป็นประโยชน์กับตัวเองก็เลือกเลยส่วนบรรยากาศการต่อสู้ก็เหมือนเดิมครับหาให้ดูไม่ได้ครับหาคนเล่นด้วยไม่ได้อ่ะขอโทษด้วยกันละกันครับก็เลยได้ชนะไปแบบชิวๆครับเมื่อท่านผู้ชมเล่นจบแล้วนะครับให้ท่านผู้ชมเนี่ยมาหาคนนี้ครับเพราะว่าคนนี้เนี่ยก็คือจะเอาไว้ใช้ในการซื้อพวกการ์ดต่างๆนั่นเองครับท่านผู้ชมจำไอ้ที่เป็นรูบิกเหลี่ยมๆได้ไหมเออนั่นแหละพอเราเล่นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะมาซื้อการ์ดได้นะครับซึ่งซื้อแล้วเนี่ยมันจะไม่ได้หมายความว่ามันจะติดตัวเราตลอดนะเพราะว่ามันจะเป็นการสุ่มซื้อการ์ดตามที่ผมได้อธิบายไปก่อนหน้านี้แล้วนั่นเองครับแต่คืออยากมีการ์ดใหม่ๆเยอะๆเนี่ยก็มาปลดล็อกได้ที่น้องคนนี้เลยแต่แล้วนะครับท่านผู้ชมเนี่ยก็สามารถมาคุยกับคนนี้ได้นะครับคนนี้เนี่ยเขาจะเป็นคนที่เอาไว้จัดการเด็กนั่นเองเด็กก็คืออะไรการ์ดของเราไงครับถ้าเกิดเริ่มต้นมามันก็จะมีไม่กี่ใบนะครับแต่พอเราเล่นไปไกลๆเราไปซื้อการ์ดมาเพิ่มแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะสร้างเด็กใหม่ได้นะครับเนี่ย create deck เห็นไหมครับสร้างเด็กใหม่ได้แล้วเราก็เลือกได้เลยครับว่าเราอยากได้การ์ดอะไรนะครับซึ่งคำแนะนำของผมคือการ์ดไหนที่เราไม่คิดที่จะเอาเนี่ยไม่ต้องใส่เข้าไปในเด็กเลยเพราะว่าอย่าลืมมันสุ่มถูกไหมครับมันสุ่มเพราะนั้นเราจะเอาแต่การ์ดที่คิดว่าเราได้ใช้แน่ๆแล้วเข้าไปสมมติผมจะเล่นแค่2ใบนี้ก็เอาแค่2ใบนี้ก็พอนะเอ้ยลืมมีดนี่สำคัญมากเอา3ใบนี้พอไม่ต้องไปใส่อย่างอื่นเพิ่มเติมก็ได้นะครับโอเคถ้าเกิดว่าไปใส่อย่างอื่นเพิ่มเติมแล้วเนี่ยเดี๋ยวแบบการที่เราอยากได้อะมันก็ไม่มาสักทีไงเผื่อดวงไม่ดีอะไรเงี้ยไม่ใช่ยูกิที่แบบว่าจั่วปุ๊บได้การที่ต้องการอะมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นไงมันซุ่มส่วนการจัดเด็กอีกส่วนหนึ่งเป็นของโหมดเวอร์ซัสนั่นเองนะครับอันนี้ก็สามารถที่จะครีเอทได้เช่นเดียวกันแต่ว่ามันจะมี default ให้อยู่แล้วตามโรเลยก็คือจะเป็นหัวหน้าทีมไหมหรือว่าจะเป็นหน่วยสนับสนุนเมดิกจะเป็นโอเปอเรเตอร์นะครับหรือว่าจะเป็นโซลเจอร์เขาก็จะมีการ์ดจัดมาให้เราในระดับหนึ่งอยู่แล้วนะครับซึ่งเหมือนเดิมครับมันสุ่มเพราะฉะนั้นอันไหนไม่ใช้แน่ๆก็ไม่จำเป็นต้องวางใส่ในเด็กก็ได้คำแนะนำเพิ่มเติมนะครับให้ท่านผู้ชมเนี่ยมาที่โรงรถครับมันจะมีเงินวางอยู่นะครับซึ่งอันนี้เราจะได้เงินทั้งทีมเลยคนละ25เหรียญนะเราจะได้แบบว่าเอาไปใช้จ่ายในเกมได้ง่ายขึ้นนั่นเองครับอันนี้อย่าลืมมาเก็บทุกครั้งที่ก่อนจะลงไปลุยนะส่วนเดินออกมาด้านนอกครับอันนี้ก็จะเป็นโซนเทรนนิ่งฝึกซ้อมนั่นเองนะครับก็จะมีอาวุธแล้วก็อุปกรณ์ในการแต่งปืนเพียบเลยอันนี้ก็แล้วแต่ท่านผู้ชมเลยก็แล้วกันว่าอยากจะเทสอะไรนะครับมีหมดครับผมมีหมดส่วนอื่นๆของเกมนี้นะครับท่านผู้ชมสามารถกด Escape นะครับขึ้นมาได้เลยนะก็จะมีหลายแท็บด้วยกันไม่ว่าเป็นระบบโซเชียลนะครับแอดเพื่อนกันก็ทำตรงนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับหรือว่าเราจะเปลี่ยนตัวละครใช่ไหมก็คือตอนที่เราล็อกอินเข้ามาเนี่ยมันก็จะ default ไว้ให้เผื่อเราอยากจะเปลี่ยนตัวละครอะไรเงี้ยก็สามารถเปลี่ยนได้หรือจริงๆไปเราไปเปลี่ยนในตอนการเล่นก็ได้นะเลือกแล้วค่อยเปลี่ยนอะไรเงี้ยก็ทำได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วมีออปชันนะครับก็เอาไว้ใช้ในการปรับกราฟิกต่างๆการเล่นเกมนู่นนั่นนี่นะครับก็สามารถปรับได้ที่นี่เลยภาษาก็ปรับได้นะแต่มันไม่มีภาษาไทยนะครับก็ลองปรับดูก็แล้วกันส่วนตัวผมเนี่ยแทบจะไม่ได้ปรับอะไรเลยที่ปรับก็คือจะมีแค่เรื่องของคีย์บอร์ดเท่านั้นเองบางทีเราอาจจะแบบกดเก็บของไม่ถนัดอะไรเงี้ยก็สามารถมาเปลี่ยนได้นะใช้อาวุธระยะประชิดเนี่ยผมติด Battlefield มาไงผมก็จะมาเปลี่ยนเป็นตัว F อะไรเงี้ยก็เปลี่ยนได้ค่อนข้างหลากหลายนะครับแล้วก็จะมีตัวของเกมแพดหรือการใช้จอยด้วยซึ่งอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบเนาะเพราะว่ารู้สึกในอนาคตมันจะลงคอนโซลด้วยไม่ได้ลงแค่ใน PC อย่างเดียว
ส่วนเรื่องของกราฟิกครับอันนี้ก็คือแล้วแต่เครื่องท่านผู้ชมไหวแค่ไหนก็ปรับแค่นั้นนะครับคงไม่มีการอธิบายอะไรเพิ่มตรงนี้นะครับส่วนเรื่องของเสียงเนี่ยก็ให้มาพิจารณาเรื่องของการเปิดไมค์นะครับก็เกมเนี้ยมันสามารถพูดคุยกันได้เลยใช่ไหมครับก็ถ้าเกิดเราปรับโหมดจะมีแบบว่า Open Mic คือพูดปุ๊บออกเลยหรือว่าเราจะ Push to Talk กดปุ่มตัว T ก่อนแล้วค่อยพูดเพื่อให้เพื่อนได้ยินอะไรเงี้ยก็สามารถที่จะมาปรับตรงนี้ได้เช่นเดียวกันถ้าเกิดเสียงเบาไปก็ลองมาปรับวอลุ่มตรงนี้ดูนะครับหมายถึงเสียงไมค์นะไม่ใช่เสียงเกมเสียงเกมก็มันจะอยู่ด้านบนครับเพราะฉะนั้นสำหรับเกม Black Phobos นะครับก็ขอรีวิวฉบับเบื้องต้นเอาไว้เพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะครับไว้เดี๋ยวรอเปิดจริงก่อนก็แล้วกันนะครับมีแพลนว่าจะซื้อมาไลฟ์สตรีมด้วยนะครับก็เล่นกันอย่างเมามันนะฮะมีหลายบทและบทนึงก็เล่นค่อนข้างยาวนานค่อนข้างชอบเลยนะครับเพราะว่าส่วนตัวเนี่ยเป็นแฟนคลับ Left 4 Dead อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ไว้ให้นี้ก็แล้วกันใครอยากเทสก็รีบเทสนะครับ